5ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อ 2. ยื่นบัตรประชาชน 3. รับบัตรเลือกตั้ง2ใบ 4. ทำเครื่องหมายกากบาทใบแรกเลือกคนที่รักใบที่2เลือกพรรคที่ชอบ 5. พับบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบใส่ลงหีบด้วยตัวเองเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยไปใช้สิทธิ์กันนะครับไปกันทั้งประเทศไปช่วยประเทศของเราครับ3กรกฎาคมนี้ 8:00 น.ถึง 15:00 น.กกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม